ท้ายคลิปปลูกแฝกเนี่ยกิ๊บบอกไว้ว่าถ้าปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตรูปลงไปใน Facebook นะคะแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้อัปเดตรูปลงไปก็เพราะว่าเรายังปลูกไม่เสร็จนะคะที่สำคัญเนี่ยที่ปลูกไว้ครั้งแล้วเนี่ยก็ตายหมดแล้วด้วยวันนี้เราก็เลยมาแก้มือด้วยการปลูกใหม่เลยก็มีปลูกกล้วยด้วยปลูกแฝกด้วยปลูกแฝกในวันนี้เราแบบตั้งใจว่าจะปลูกให้เสร็จให้หมดทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นแฝกที่ดอกมันฟิวมาแล้วก็มาเกิดนะคะเราก็เลยขุดทำพันธุ์เนี่ยรอบๆที่เราเนี่ยมันจะมีแฝกประเภทเนี้ยเยอะเราก็เลยเอาเนี่ยแหละค่ะทำพันธุ์มันสมบูรณ์มากนี่ไม่ใช่แฝกไม่ดีนะทุกคนอันนี้คือแฝกที่ขุดมานะคะขุดมาได้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ต้นใหญ่ใครที่อยากได้พันแฝกเอาไปปลูกก็ติดต่อมาได้นะคะตอนนี้เราก็มีขายแล้วตอนนั้นบอกว่าขายแต่ว่าไม่ได้ว่างทำให้นะคะก็เลยตอบช้าไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะใครอยากได้แฝกก็สั่งได้เดี๋ยวอันนี้เราจะมาเลือกพันกันนะคะพันเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นตัดๆแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันคือพันที่เราเอาเครื่องตัดหญ้าตัดแล้วมันก็งอกมาใหม่อันนี้เป็นพันที่เราจะเอาไว้ใช้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพันที่เราจะขายเนี่ยมันก็จะเอี่ยมกว่านี้นะคนแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะคะก็แยกมันออกนะคะก็จะทำความสะอาดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ตัดสักทีให้พูดเกอร์อยู่ได้ แล้วเราก็จะตัดปลายมันทิ้งนะคะเวลาเราปลูกพวกพืชพวกอะไรเนี่ยเราก็ต้องตัดยอดมันออกนะคะไม่กระทั่งเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นกล้วยอะไรก็ช่างเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะตัดปลายออกเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตใช่ไหมให้มันไม่ไปเลี้ยงใบแต่เร่งการแตกยอดใหม่ถูกไหมดาวเอานะคะตอนนี้กำลังปลูกแฝกกันอยู่นะคะอันนี้กำลังเอาหญ้าออกนะปล่อยไว้นานแล้วหญ้ารกอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปปลูกต้นมะลุมนะคะอยู่ด้านท้ายของไร่นะเมื่อกี้เรามาปลูกกล้วยกันแล้วนะคะมีหลายพันมากเลยก็จำไม่ได้ว่าอะไรนี่วิวนี้ดีมากเหมือนสวนละจะปลูกมะลุมก็เอาขี้วัวรองก้นหลุมก่อนตอนนี้เราก็ปลูกแฝกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีปลูกกล้วยปลูกชะอมด้วยนะคะวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะไว้
วันหน้าเนี่ยถ้าทำอะไรอีกหรือไปไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องบ้านไร่ปอตีด้วยนะคะ